ร้อยเข้าไปก่อนร้อยเข้าไปก่อนไปซะแล้วต้นเนี่ยก็เป็นจากสาเหตุก่อนที่ทางสัตวแพทย์จะมาเนี่ยเนื่องจากว่าช้างตัวนี้ได้รับบาดเจ็บที่ขาข้างขวาด้านหน้าบวมอักเสบแล้วก็ได้บันทึกภาพถ่ายวิดีโอไว้เสียเมื่อประมาณเวลาประมาณเกือบเที่ยงนะครับของวันที่1ตุลาคมพฤศจิกายนที่ผ่านมาผมก็เลยได้ประสานกับทางสัตวแพทย์ของสำนักบริหารที่อนุที่3นัดหมายเพื่อที่จะมาตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตแต่ก็ปรากฏว่าทางสัตวแพทย์ของมหิดลเนี่ยได้มาตรวจแล้วก็ผ่าพิสูจน์แล้วก็ทราบว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากการติดเชื้อในกระแสโลหิตเนื่องจากอย่างที่บอกว่าช้างตัวนี้ได้รับบาดเจ็บมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วก็ไม่ได้มีการรักษาที่ถูกต้องก็ทำให้ในบริเวณที่อักเสบเนี่ยมีหนองแล้วก็ติดเชื้อเข้าไปในกระแสโลหิตอย่างรุนแรงครับก็มีประมาณอยู่60ตัวครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของอุทยานชายโยกนั้นของเรานั้นช้างช่วงนี้จะข้ามชายแดนแล้วก็ไปทางอุทยานทองผาภูมิก็จะเดินข้ามไปทั้งสองฝั่งนะครับก็จะข้ามไปแนวตะเข็บชายแดนแล้วก็มาทางอุทยานแล้วก็อุทยานทองผาภูมิครับพุทธังปูเชมะอินินาสกาเลนะธัมมังปูเชมะอินินาสกาเลนะสังฆังปูเชมะจารนังปัจฉามิตุติยัมเตพุทธังจารนังปัจฉามิตุพุทธังภะคะวะตังอะระหังสัมมาสัมพุทธัง